รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการดร.สมิธเช่นเคยนะครับหลังครบธงชาติแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับแน่นอนเรายังอยู่กับดีเจเจมอยู่นะครับครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโนโรไวรัสนะครับทำให้เกิดอาการทั้งท้องเสียอาเจียนเป็นไข้สูงแถมยังติดกันได้ง่ายๆเลยใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องกลัวมากนะครับอย่างที่พี่โอแนะนำไปแล้วก็คุณหมอแนะนำว่าคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันมีวิธีในการดูแลรักษาแล้วก็สามารถป้องกันได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข้อที่ปฏิบัติได้ง่ายๆแต่ต้องเริ่มฝึกวินัยให้กับลูกๆของเรานั่นเองนะครับและแน่นอนเช่นเคยนะครับวันนี้เราเปิดรับคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านครับเชื่อเหลือเกินว่าก็มีอีกหลายคำถามที่น่าสนใจและคุณผู้ชมก็ยังคับข้องใจอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าพร้อมกับคำตอบจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราครับไปชมเลยครับไม่ได้นะคะก็คือที่อย่างที่บอกไปคือติดต่อทางด้านการกินการสัมผัสคือเราไปสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาจจะมีปนเปื้อนอุจจาระหรือว่าปนเปื้อนอาเจียนนะคะแล้วก็เราไม่ได้ล้างมือมาหยิบอาหารเข้าปากนี่ก็สามารถติดได้หรือว่าปนมากับทางอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาดนะคะแต่ว่าหายใจลดกันนี่ไม่ติดนะคะตัวผงถ่านนี่ไม่ช่วยในไวรัสตัวนี้นะคะไม่สามารถจะกรองได้เนื่องจากมันมีขนาดเล็กมากก็อย่างที่บอกการรักษาก็ยังเป็นประคับประคองตามอาการทานยาแก้อาเจียนทานผงน้ำเกลือแร่นะคะค่ะก็ในคนที่แข็งแรงทั่วไปถ้ายังสามารถรับประทานอาหารได้ก็ให้ดื่มผงน้ำเกลือแร่เพื่อลดอาการขาดน้ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถรับประทานอาหารได้มีอาการอาเจียนรุนแรงหรือว่าถ่ายปริมาณมากก็แนะนำให้พบแพทย์เพราะว่ามีประมาณ 10% ของคนไข้ที่จำเป็นจะต้องได้น้ำเกลือหรือนอนค้างโรงพยาบาลวัคซีนป้องกันยังไม่มีนะคะอยู่ในระหว่างที่การศึกษาก็ยังไม่ใกล้กับความจริงในอนาคตอันใกล้ยังไม่มียาต้านไวรัสก็ยังไม่มีนะคะแต่ว่าเรื่องน้ำยาที่ใช้ทำความสะอาดเนี่ยก็จะมีพวกที่เป็นสารฟอกขาวนะคะคือเราใช้เป็นโซเดียมไฮโปคลอไรด์ในการทำความสะอาดพื้นผิวที่ปนเปื้อนกับตัวอาเจียนอุจจาระของผู้ป่วยนะคะได้ผลดีกว่าแอลกอฮอล์จริงไวรัสตัวนี้ก็คือมีมานานแล้วนะคะเข้าก็ 40-50 ปีแล้วไม่ได้แตกต่างจากเรื่องท้องเสียอย่างอื่นแต่ว่าที่มีข่าวเรื่องการระบาดว่าถึงแก่ชีวิตได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะมีโรคประจำตัวนะคะถ้าเกิดในคนที่แข็งแรงทั่วไปเนี่ยเป็นโรคที่สามารถหายได้เองใช้เวลาเพียง 1-3 วันถ้าเกิดว่าปฏิบัติตัวถูกต้องสามารถทานผงน้ำเกลือแร่พักผ่อนให้เพียงพอก็จะหายได้เองไม่ได้ถึงแก่ชีวิตจริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวหรือว่าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยค่ะอาการก็อาจจะรุนแรงได้แล้วก็ในเด็กเล็กเนื่องจากว่าเด็กเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้เองต้องมีคนดูแลใกล้ชิดนะคะไม่สามารถบอกได้ว่าอาการรุนแรงขนาดไหนก็อาจจะรุนแรงมากกว่าได้ค่ะนี่เรียกว่าเป็นข้อมูลดีๆนะครับใช่ครับยังไงก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติกันด้วยแล้วกันนะครับจะได้ห่างไกลจากโนโรไวรัสกันครับถูกต้องครับนะครับผ่านไปแล้ว4วันนะครับเจมส์ครับสาระความรู้เต็มที่เลยนะใช่เหลือวันพรุ่งนี้ครับมีเมนูสุขภาพมาฝากโอ้ดีเลยเดี๋ยวรอชมพร้อมๆกันนะครับในวันพรุ่งนี้หลังครบธงชาติทางช่องวันครับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ